กลับเข้าสู่สัญญาณถ่ายทอดสดครับตอนนี้ก็จะเป็นในรุ่นของ Isuzu One Make Race 3.0 Junior Class นะครับเราก็จะวอร์มอัพรอบเดียวนะครับและวิ่งกันทั้งหมด8รอบสนามนะครับเรียกว่ารุ่นจูเนียร์นี่ก็ทำเวลากันได้ดีกันเลยนะครับเนี่ยครับเร็วสุดเป็นชัยวัฒน์คุณยศโยธา 1.15 ครับในรอบของการควอลิฟายนะครับเอาละครับผมต้องขอกล่าวขอบคุณสปอนเซอร์ของเราหน่อยนะครับในการแข่งขันอีซูซูครั้งนี้ครับต้องขอขอบคุณยางโตโยต้าครับแชปเลอร์ Chappler, ชิ้นส่วนยานยนต์คุณภาพสัญชาติเยอรมันอีซูซูพลานุภาพไร้ขีดจำกัดไวส์ออโตโมทีฟลิควิดเพราะรักรถจึงไว้ใจ BRC Racing Cut อากานะคาร์บอนวิสาด PTT ลูบิแคน R7 High Quality ถูกกิฟต์บายต่อสยาม ECU Shop ผ้าเบรกเนสเตอร์นิโต้ Racing Performance ครับโอ้โหเนี่ยครับรถในรุ่นของจูเนียร์คลาสนะครับมีทั้งหมด16คันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบหน้าใหม่กันนะครับอันนี้ครับรักใครเชียร์ใครพิมพ์กันเข้ามาเลยนะครับนี่ครับมีสดพูนซับน้ำลักกี้สปีดครับบางอัน 6.9 ริกเตอร์ครับนี่ A Super Pick นี่ครับเบอร์77ครับ77อนุภาพ4ครั้งครับโอ้โหนี่ครับกองเชียร์สดพูนซับมากันแล้วครับเติมเน็ตมาแล้วครับกองเชียร์สดพูนซับมากันทั้งตลาดครับหกแปดพีพีบอวินครับโอ้โหนี่ก็กองเชียร์มากันเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับ PP Supermax ครับพัทธดลแซ่เตียวและนี่ครับกำลังไล่เลียงเข้ากิจสตาร์ทกันเข้ามานะครับสำหรับในรุ่นของ Isuzu One Make Race 3.0 Junior Class นี่ครับโอ้โหพี่น้ำลักกี้สปีดครับกองเชียร์มาเยอะเหมือนกันครับพี่น้ำมาแล้วไปกินน้ำมาเมื่อกี้เสียงหาย โอ้โหเรียกว่าเจ้าสัวล้านยางของเมืองไทยนะฮะอยู่ในรุ่นนี้เยอะมากทีเดียวครับนี่ตอนนี้นี่ฮะมีหลายๆคันเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะมีเจ้าพีเดเตอร์นะครับพี่ชัยนะเป็นพี่ชัยลิ้มตระกูลครับคุณใจนะพี่ชัยลิ้มตระกูลเพิ่งมารถเสร็จแล้วแต่เพิ่งจะว่างมาลงสนามนี้ใช่ครับก็ออกแบบลายสติ๊กเกอร์ไม่ใช่ใครครับน้ำปั่นนั่นเองพี่น้ำอีกแล้วใช่ลักกี้สปีดฮะเจ้าพ่อแร็ปรถนะตอนนี้ก็มีการบันทึกภาพไปด้วยนะครับทำเป็น VTR นะครับสำหรับรถ Isuzu 3.0 รุ่นนี้แข่งกี่รอบนะฟาอิส8รอบสนามครับอ๋อ8รอบสนามด้วยกันนะครับนี่ครับเจ้าสดครับหมายเลข77ครับ King Performance นะครับตลาดพูนซับนั่นเองครับพี่น้องชาวพูนซับอยู่ไหนครับรายงานตัวด้วยฮะเชียร์กันเข้ามาหน่อยนะครับใช่ฮะโอ้โหมีแต่สดพูนซับสดพูนซับเต็มไปหมดเลยนี่คนนี้ครับเชียร์เบิร์ดพุ่มดวงเซ็นเตอร์แม็กซ์พี่พีทธนพลนี่สวัสดีครับพี่พีทนี่พี่พีทยืนอยู่ข้างแทร็กเลยนี่กล้องมาถ่ายพี่พีทอยู่นะฮะพี่พีทหล่อเหมือนเดิมฮะตลอดการครับพี่พีทแป๊บหนึ่งนะครับรอดูสัญญาณแป๊บหนึ่งนะครับผมเปิดไลฟ์อยู่อ่ะกลับมาแล้วผมเชียร์99เป็นสุภมงคลเดชเพชรนะครับจาก SMK Racing Shop เพชรบุรีอ
เอาละครับเข้ากิจสตาร์ทกันแล้วนะครับสำหรับในรุ่นของ Isuzu One Make Race 3.0 แป๊บนึงแป๊บนึงเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับในกิจสตาร์ทเข้าแล้วนะครับไล่เรียงกันอยู่นะครับแป๊บนึงนะครับนี่ครับสตาร์ติ้งกิจตอนนี้นะครับสตาร์ติ้งกิจนะครับเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวรู้รายชื่อตรงนี้นะฮะเราจะทำการแข่งขันตอนนี้เริ่มกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วถูกต้องใช่ไหมครับฟาอิซใช่ครับก็คือวอร์มฟอร์เมชั่นแลบ1รอบใช่ไหมครับแต่อันนี้เราจะทำการแข่งขันกัน8รอบครับแต่เราลดเหลือ8รอบเนาะเพราะกรรมการอ๋อในสนามแจ้งมาแล้วนะครับปากกาหายครับมีคนขโมยฮะไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับ นั่งข้างๆนะนะครับมาแล้วครับลงมาครับลงมาครับมาฮะใครที่อยู่ในนี้ฮะกองเชียร์ใครครับมาเลยครับฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับพี่น้องในสนามอย่าขับรถย้อนสอนนะครับนี่ครับมาแล้วครับนี่ครับรัตติ้งกิจแรกชัยวัฒน์คุณยศโยธาครับพี่เก๋ครับเก๋ SC Automac ครับนั่นแหละครับมีชื่อทีมอยู่มั้ยฮะเก๋ Automac พิษณุโลกนะและนี่ครับนี่ครับหมายเลข99ครับสุภาพมงคลเดชเพชรครับใช่เอ่ยหมายเลข99สุภาพมงคลเดชเพชรจากทีม SMK Racing Shop เพชรบุรีครับเดี๋ยวให้น้องอ่านทีมให้ละกันเดี๋ยวพี่อ่านกิจสตาร์ทให้โอเคครับนะครับจะได้แบ่งกันนะครับมันตรงสื่อมันเยอะนะครับโอ้โหเบิร์ดครับเบิร์ดสุราษฎร์ครับไม่ใช่ใครครับหมายเลขนี้ครับ55สิงหาโอชุมเบิร์ดสุราษฎร์ใช่ครับจากพุ่มดวงสุราษฎร์ธานีครับพี่น้องชาวใต้ครับมาแล้วครับขวัญใจของคุณช่วยกันเชียร์ครับนะครับว่างๆนะครับดูอยู่ที่บ้านเชียร์มาต่อไปครับกิจสตาร์ทที่4ครับหมายเลข90ครับแสงชัยวรรณทิมครับบังอันนั่นเองจาก 6.9 ริกเตอร์ครับอันสู้ๆครับมีกองเชียร์เยอะครับต่อไปนะครับที่ดูตรงนี้กำลังเดินไปแล้วนะครับกิจสตาร์ทต่อไปอันดับที่5ครับวรพจน์ศาสตร์พันธ์ครับนี่ผู้ใหญ่ยอดจากยอดการยางบางปะกงครับผู้ใหญ่ยอดสู้ๆครับกองเชียร์ลูกบ้านรอท่านอยู่ครับต่อไปครับหมายเลข78ครับไม่ใช่ใครครับทัชกรทรงสิริครับมาจาก MJ นครสวรรค์พี่น้องชาวนครสวรรค์ครับ KM Racing บายกมลครับมาเลยครับบายกมลด้วยนะนากมลนะใช่นี่ครับอีกคนนึงครับหมายเลข66ครับพี่ต้องผมครับจักรพลจันทกิจครับโอ้โหพี่ต่อจากไวส์ครับพี่น้องชาวจันทบุรีจำท่านได้ไหมนะฮะพี่ต้อนะครับพี่ต้อสั่งครับหมายเลขต่อไปครับกิจสตาร์ทที่8ครับ68ครับพัทดลแซ่เตียวนี่ครับจาก PP Supermax นะครับบอวินบอวินนะพี่น้องชาวบอวินเชียร์ครับน้องพัทขับดีวันดีคืนครับบอกเลยนะน้องคนนี้เอาแล้วครับหวานใจมหาชนครับหมายเลข77ครับอนุภาพสีคังสดปูนซับโอ้โหจาก King Performance ครับเอาแล้วครับตลาดของคุณไม่ว่างแล้วครับตลาดปูนซับตื่นยังครับโอ้โหนี่ครับหมายเลข11ครับกิจการนี้สถาบุตรกล้องจาก Easy ถ่ายพุทธมณฑลสาย4พุทธมณฑลสาย4ครับผมเคยไปมาแล้วนะครับนี่ฮะอีกคนหนึ่งเนี่ยน่าจับตามองครับนี่ครับนี่ครับหมายเลข111ครับพี่ชัยลิ้มตระกูลครับพี่จ่ายนั่นเองครับจาก LTK Auto Import โอ้โหเนี่ยครับเจ้า Predator ที่ผมบอกแหละลายก็เหมือนแบบ Predator และนี่อีกคนครับโอ้โหเบอร์0ครับน้ำปั่นนะอิทธิพงศ์ลิลิชัยกุลครับพี่น้ำลัคกี้สปีดนี่แหละครับใครที่เห็นพี่ปูพงศิษฐ์คัมภีร์ครับนี่แหละเขาครับโอ้โหอย่าให้เขาถอดหมวกมานะฮะผมนึกว่าพี่ปูพงศิษฐ์ต่อไปครับหมายเลขนี่ครับอีกคนนึงครับ89ครับสุรชัยเพ่งพองครับจากซุปเปอร์พิกนะครับน่าสู้ๆครับและอีกคันนึงครับหมายเลขกฤษตาที่14ครับ74พงศกรป้อมขุนทบครับโอ้โหเจ้าดีมครับโรงเรียนปลูกปัญญานี่น้องดีมทานสปอร์ตครับลานมันบุญยดิเรกเจ้าสัวลานมันเทียเลยครับลูกศิษย์คำป้อมครับกันนี้อีกคนหนึ่งถึงหรือไม่ถ้าไม่ถึงไม่เป็นไรครับกิจสตาร์ทที่15ครับชัดชัยปราณีชนครับและอีกคนหนึ่งครับหมายเลข88วรจักรมั่งพิมายครับนี่ครับวรจักรจาก JM Racing Sport โคราชครับเรียกว่าเยอะเลยทีเดียวครับเจ้าสัวร้านนะเจ้าสัวเพียบเลยนะเจ้าสัวร้านยางนะครับเยอะแยะไปหมดครับโอ้โหกองเชียร์นี่ก็สดพูนซับสดพูนซับเต็มเลยตื่นแล้วเหรอ
ตื่นแล้วเหรอตลาดพูนทรัพย์สวัสดีพี่น้องชาวพูนทรัพย์ครับเดี๋ยวขออนุญาตเป็นไหลผมไปเดินนะฮะรถแรกจัดแถมให้ผมบ้างนะฮะโอ้โหเจอจริงอ่ะผมบอกแล้วเออเจ๊ออมมี่อู่ช่างขวัญเออใช่ต้องมีอู่ช่างขวัญด้วยโอ๊ตอู่ช่างขวัญนะเจ๊มีออมมี่บอกสดพูนทรัพย์เติมเงินมาแล้วนะโอเคเอกลักษณ์อู่สุวรรณพูนทรัพย์แรงมากครับฝนตกคุณอะไรเนี่ยลาลิศลาลิสา74ก็อ๋อเจ้าดีมพงศกรปอมขุนทศมี77เยอะ74เยอะนะครับมีพี่พลพี่พรนิสลาบอก LTK ก็พี่จ๋ายนั่นเองนะครับ LTK นะครับพี่ชัยลิ้มตระกูลอุ้ยควอลิฟายมาดีนะขึ้นมากลางๆนะนะครับมีพันธดลแซ่เตียวนะครับหมายเลข68กองเชียร์จากคุณภาวินีนะครับคุณเกรซก็บอกหมายเลข74คุณเอกท่าข้ามครับแหมเขาเรียกว่า FC ตัวยงเลยฮะคุณเอกท่าข้ามสวัสดีครับสวัสดีคุณเอกท่าข้ามด้วยนะครับคุณเอกท่าข้ามบอกว่าผู้ใหญ่ยอดท่าข้ามไปไหนฮะพี่เอกข้ามไปไหนฮะข้ามไปไหนนะครับมีแล้วครับมี FC หลายๆคนครับพิมพ์กันเข้ามาครับมี9บางประกงครับอ๋อเชียร์ผู้ใหญ่ยอดบางประกงเยอะเนาะใช่ครับแล้วก็มี68ด้วยก็พัทโดนแซ่เตียวนะครับสวัสดีพี่น้องชาวเวิร์คช็อปเรซซิ่งนะฮะชาวเชิงเซาครับเข้ามาดูแล้วนะครับเนี่ยนี่จากอย่างน้อยก็อยู่ชาวเชิงเซาครับช่วยกันดูนะฮะพี่น้องที่ร้านนะครับแหมเนี่ยนักแข่งเนี่ยทำธุรกิจเยอะแล้วก็เขาเรียกพี่น้องที่อู่ช่างอะไรเงี้ยก็เปิดดูกันได้ทั้งวันนะครับดูในทั้ง YouTube ทั้งFacebook นะครับคุณพิสิทธิ์บอกว่า111 LTK สู้ๆครับคุณจักรพันธ์มังคุดนะครับบอกว่า77สาธุทำไมต้องสาธุด้วยฮะมันไม่ใช่ ไม่ใช่777 999อะไรสาธุนะ99สาธุเออแหมอนุภาพสีคังแกต้องสาธุเลยฮะสดภูมิทรัพย์ฮะโอ้โหคุณเติมเน็ตมาเท่าไหร่ครับเนี่ยเนี่ยแจกเยอะเลยสุดยอดจริงๆคุณสมบูรณ์บอกว่าดูที่ประเทศลาวชัดมากโอ้โหขอบคุณพี่น้องชาวประเทศลาวนะครับโอ้โหขอบคุณมากเลยครับบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับมาครับมาฮะอ่ะมาดูครับโรลลิ่งสตาร์ทครับสัญญาณไฟดับลงเปิดเกมมาโดยบิดเก SC ออโตแม็กพิษณุโลกครับโอ้โหมาดูกันครับโอ้โหนี่ครับรอไล่เลี้ยงกันสักคู่ครับนี่ครับมาแล้วครับความมันในรุ่นนี้ครับ8รอบสนามด้วยกันครับอีซูซูวันเบ็กเลส 3.0 จูเนียร์ลีกครับเรียกฮอร์โมนไปแล้วเรียบร้อยโอ้โหโอ้โห SMK ครับอีกแล้วครับอะไรครับรอบแรกเท่านั้นครับอีกแล้วครับผู้ใหญ่ยอดหรือเปล่าครับอยู่ในเหตุการณ์ชุลมุนตรงนั้นอ๋อแต่ยังไปได้ครับยังไปได้แต่ผู้ใหญ่ยอดนะครับแหมรอบแรกเท่านั้นครับฝากระโปรงขึ้นมาหรือเปล่าน่าจะไปไม่ได้แล้วครับในจังหวะนี้นี่ครับเกิดการหมุนเกิดขึ้นครับหมายเลข99แล้วมาปะกันตรงนี้อีกแล้วครับสุภมงคลเดชเพชรนะครับครับผู้ใหญ่ยอดนี่โอ้โหหน้ายับไปเลยนะครับผู้ใหญ่ยอดนะครับเพียงรอบแรกเท่านั้นครับดูครับบาดเจ็บกันมาครับใครที่ไปได้ยังไปได้ต่อครับแต่ในสนามว่าไงเดี๋ยวต้องรอดูนะครับสัญญาณโอ้เก๋จาก SC Automate ครับนำมาแล้วนะโอ้โหดูครับเบิร์ดครับเบิร์ดบาดเจ็บมายังวิ่งต่อกันไม่ได้ครับดูครับไปแล้วนะไปแล้วครับสาวเลี้ยวๆๆๆโอ้ยเบิร์ดซุปเปอร์บิ๊กไอ้ถึงไปแบ่งนิดนึงฮะโอ้โหบาดเจ็บไปหน่อยฮะเอาไปกันแล้วโอ้โหอะไรกันเนี่ยน้องโคราชน้องดีมาน้องดีมครับตังรถโคราชครับแหมเรียกว่าต้องบอกงี้ครับคุณผู้ชมครับนี่คือจูเนียร์ลีกนะครับประสบการณ์ในแทร็กเนี่ยครับพอมาเจอแท็กลื่นๆเนี่ยก็ต้องแบบปรับกันนะฮะอย่างประสบการณ์สดพูนซับครับอ้าว SC ออกครับคุณผู้ชม SC ต้องออกแล้วครับครั้งแรกของเราวันนี้ครับเซฟตี้คาร์ออกครับทุกคันครับต้องเรียงแถวกันครับรักษาตำแหน่งครับมาแล้วครับจ่าฝูงครับคันนี้ครับใครก็ห้ามแซงครับผู้นำตัวจริงผู้นำตัวจริงครับเซฟตี้คาร์ครับห้ามแซงเด็ดขาดครับต้องเป็นซิงเกิลไลน์นะครับซิงเกิลไลน์รักษาตำแหน่งของตัวเองไว้เฮ้ยๆอย่าแซงมันรู้เรื่องไม่น่าเซฟตี้คาร์เฮ้ยโอ้โหหมายเลข55แกไม่รู้เรื่องเลยไงโอ้โห
นะฮะนี่แหละครับมองใหม่ทั้งนั้นครับผมบอกเลยมือใหม่ทั้งนั้นครับ SC ออกครับตามเลยครับตาม SC ครับตาม SC ทุกคนตาม SC ครับตาม SC ครับเอาละครับอ๋อตาม SC นะครับต้องตาม SC ครับห้ามแซงนะครับห้ามแซงนะครับตาม SC ถูกต้องครับนี่ครับสดครับสดเป็นตัวอย่างให้ดูครับสดบอกเลยนี่ดูผมทำอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ไงฮะตายแล้วครับสดพูนซับครับนี่ครับพอเห็นนะฮะฝันดานไฟแบบนี้ครับ SC ออกครับหมายว่านี่ครับต้องเลี้ยงแถวครับตื่นเต้นไงอยู่ในแท็กตื่นเต้นทำตัวไม่ถูกจังหวะแรกครับเหมือนจะหมุนไปชนกับรถของพี่ต้อก่อนนะครับครับโอ้โหดูดิครับแหวกแต่พี่ใหญ่ยอดโดนใครครับน่ะแหวกไม่รู้ผู้ใหญ่ยอดโดนใครมาครับเพราะไม่เห็นครับตอนออกจากโค้งครับคุณผู้ชมครับรอบแรกเท่านั้นครับแม่ไฮไลท์ของเรานะฮะสุดยอดจริงๆฮะอ้อสะบัดกันเป๊ะปัดเอียงกดตกหมุนอ้อโอ้โหดึงชกโอ้โหมีทุกอาการครับโอ้โหดูแม่งโอเคแม่งตรงนี้ไม่ได้เลยครับน้องดีมตามมาแม่งอีกครั้งโอ้โหแหมยังเงารถอยู่นะใช่ครับยังเงารถอยู่ครับดีนี่นี่หน่อยๆนะแหมซุปเปอร์พิกครับหมายเลข98ก็มาเยอะๆมาเบรกกันตรงนี้ฮะโอ้ยจุดเกิดเหตุฮะเขาบอกอะไรนะถ้าเป็นน้านาเขาจะบอกว่าพะโล้6เขาชอบพูดนะเขาบอกพะโล้6อันนี้นี่ยังไปได้ยังไปได้ไอ้ SK ไปได้ไม่ต้องกลัวนะ SK ไปได้มาครับเพียงแค่รอบแรกเท่านั้น SC ก็จะต้องออกมาแล้วนะครับความมันแบบนี้สุดยอดจริงๆขอบคุณหน่อยดีกว่าครับอีทขอบคุณสปอนเซอร์ของเราดีกว่าความมันแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของเราครับยางโตโยไทยครับแชปเลอร์ชิ้นส่วนยานยนต์คุณภาพสัญชาติเยอรมันอีซูซุพลานุภาพไร้ขีดจำกัดไวส์ออโตโมทีฟลิควิดเพราะรักรถจึงไว้ใจBRC Racing ครับ อากานะคาร์บอนวิสาร์ PTT Lubricant R7 High Quality 2 Gift by ต่อสยาม ECU Shop Public Nexter Nitto Racing Performance ครับครับผมต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านด้วยนะครับแหมนี่ครับอีเวนต์ที่2ครับวันเสาร์ครับเป็นไงฮะฝนตกก็ไม่สามารถหยุดยั้งอุณหภูมิที่เดือดพล่านในสนามได้เลยนะเรียกว่าโอ้โหใส่กันไม่ยั้งเลยนะเป้าหมายมีไว้พุ่งชนครับแซงหมดทุกอย่างเลยครับไม่ลืมหูลืมตาเลยครับแทงหมดทุกอย่างครับโอ้แกสุดยอดจริงๆครับด้วยประสบการณ์นะครับด้วยประสบการณ์รอบแรกเท่านั้นอ่ะจริงๆไม่น่าไปใส่กันขนาดนั้นใช่ครับคือน่าจะรอไล่จับกันหนักก่อนเพราะหนึ่งอย่าลืมนะครับยางมันยังไม่ร้อนใช่ครับแล้วจากพื้นแท็กที่มันชื้นอย่างเงี้ยนะครับการเกาะยึดเกาะอะไรบางทีเนี่ยครับมันยังไม่เต็มที่นะครับไม่ใช่ว่ายางไม่ดีนะยางอะดียางดีครับแต่ว่าคือต้องวอร์มนิดนึงนะครับวอร์มนิดนึงตอนนี้เดี๋ยวรอเซฟตี้คาร์เคลียร์แล้วก็ในสนามเคลียร์แท็กก่อนนะครับเราต้องเป็นซิงเกิลไลน์นะครับไปอีทหมายความว่าถ้าสมมุติเซฟตี้คาร์เข้าพิทไปแล้วนะครับการจะแซงต่อได้เนี่ยต้องผ่านเส้นสตาร์ทเท่านั้นนะครับจะไปแซงก่อนไม่ได้นะครับไม่งั้นคุณจะฟาวนะครับเนี่ยก็ต้องเลี้ยงอย่างเงี้ยก็โดนจับเป็นจัมป์ไปเลยถูกต้องก็ต้องเลี้ยงกันอย่างเงี้ยครับต้องเลี้ยงอย่างนี้ไปนะครับพอเซฟตี้คาร์เข้าพิทปุ๊บการแซงเกิดขึ้นได้ตรงเส้นสตาร์ทเท่านั้นครับนี่ฮะสดพูนซับเป็นไงฮะยังไงสดบอกเอ้ยเพื่อนตามเรามาคือต้องบอกงี้ครับว่าในรถสดพูนซับนะฮะและหลายคันนะฮะเขามีวอสื่อสารใช่ครับเนี่ยที่เห็นหลังคาเนี่ยเห็นไหมเขามีวอกันหมดนะครับบางทีเขาก็ได้ยินชัดเพราะว่าอย่าลืมนะครับมันตื่นเต้นนะครับเอาแล้วนี่ครับที่ครับแซงไปต้องกลับมาเข้าแถวใหม่หรือเปล่าครับยังไงกันเดี๋ยวดูฮะเลี้ยงแถวฮะแหมจะไปคำอ๋อสงสัยคิดว่าคอริดอร์ฮะเป็นคอริดอร์คู่ฮะจริงๆต้องมาเต็นแถวก่อนนะครับต้องเป็นแถวเดียวใช่ไหมครับใช่ฮะส่วนใหญ่ต้องเป็นแถวเดียวนะครับรักษาตำแหน่งเข้าไปแล้วนะรักษาตำแหน่งใครตำแหน่งมันครับยัง
แซงกันไม่ได้นะใช่ยังแซงกันไม่ได้ครับอย่าบอกผมต้องบอกไงว่าพอเป็นจูเนียร์นะครับเพราะนั้นเรื่องกฎกติกาทุกคนยังไม่แม่นใช่ครับผมบอกเลยกฎกติกาทุกคนยังไม่แม่นนะครับและไปแล้วครับสดคูณซับถูกต้องถูกต้องครับอ้าเนี่ยแซงกันตรงนี้ถูกต้องครับใช่ครับนี่นะครับถูกต้องครับไปแล้วครับสดคูณซับครับเอาใจช่วยเอาใจเชียร์กันด้วยครับไปฮะเอามาครับตอนนี้แข่งต่อลุยไปโอ้โหเดือดจริงๆครับมาอีกแล้วครับเก๋โอ้โหเก๋เก๋ไอ้สดครับสดโอ้โหสดเป็นผู้นำครับเอาละครับพี่น้องปูนซับครับอยู่ไหนครับคิงเพอร์ฟอร์มานซ์มาแล้วครับโอ้โหหวั่นใจมหาชนครับโอ้โหดูครับสดไปได้ดีครับสดออกมาแล้วปิดไลน์ได้ดีทีเดียวครับตรงนี้โอ้ตามมาครับหมายเลข28ครับชัยวัฒน์ขุนยศโยธาจากเกออโตแม็กพิษณุโลกครับนั่นแหละครับมาแล้วครับโยนเข้ามาร้อยอาตรงนี้ครับหมายเลข78กับ55นะครับ78นี่เป็นของทัชกรทรงสิรินะครับตามมาด้วยหมายเลข55สิงหาโอชุนครับโอ้โหโหโยนเข้ามาตรงนี้ครับเบิร์ดครับโอ้โหเบิร์ดดูราดโดนมาครับหมายเลข66ครับพี่ต้อสังครับพี่ต้อสังครับโอ้โหจากไว้ก็ส่งเข้าประกวดมาครับนี่ครับพี่ต้อครับพี่น้องชาวจันทบุรีครับนั่นแหละครับนิโตะส่งเข้าประสวดนะครับนิโตะอ้าว LGK ครับโอ้โหพี่ชัยลิมตระกูลนะครับพี่จ่ายของผมครับแหมเจ้าพรีเดเตอร์ฮะลงไปกินหญ้านิดหน่อยฮะยังขึ้นมาได้ครับอยู่ในเกมต่อไปอันดับ1ตรงนี้ที่ดูนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเป็นของชัยวัฒน์ขุนยศโยธาครับส่วนเจ้าสดนะตกลงไปเรื่อยๆครับไม่รู้รถมีปัญหาอะไรเนี่ยครับตกลงไปเรื่อยๆเลยครับสดนะครับอนุภาพสีคลังมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วครับตรงนี้ครับมาเดินในจุดตรงนี้ดีกว่าครับโอ้โหชุบเบิร์ดกุ้งดวงเจอกับพี่ต้อนะครับต้องมาดูนะครับโอ้โหแล้วเจอรถช้าครับใช่เหรอครับหมายเลข78ครับไปติดกับ78ครับไม่ใช่ครับดูนี่ฮะอ๋อตารางมันยังไม่อัปเดตครับโอ้คุณผู้ชมครับต้องขออภัยครับตารางมอนิเตอร์ผมไม่อัปเดตครับเลยอ่านชื่อผิดไปนิดนึงนี่ครับมาแล้วครับตอนนี้ครับสดบุญทรัพย์เป็นผู้นำอยู่ครับคุณผู้ชมครับดูกันตามจอเลยดีกว่าครับตอนนี้คือในมอนิเตอร์มันไม่ขึ้นนะเอาแล้วครับมาตามด้วยหมายเลข28ครับชัยวัฒน์ขุนยศโยธาครับจากเก๋ออโตแม็กครับพิษณุโลกใช่ไหมฮะใช่ครับนี่ฮะอีกกลุ่มหนึ่งครับตามมาแล้วครับหมายเลข78ครับแล้วก็เจ้าเบิร์ดครับแล้วก็พี่ต้อครับนี่ขยับขึ้นมาครับหมายเลขอะไรโอ้โหนี่ตัดมาอีกกลุ่มแล้วครับแหมตอนนี้สวิตมาโอ้ยังอยู่ฮะลัคกี้สปีดก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับตอนนี้ต้องบอกว่ามอนิเตอร์มันค้างครับผมเลยหาสัญญาณไม่ถูกนะว่าใครเป็นอันดับไหนนะครับโผล่กลุ่มนี้ไปเรียงกันมาดีเลยทีเดียวครับตอนนี้ครับตอนนี้ครับขึ้นมาแล้วครับอันดับที่1เป็นชัยวัฒน์ขุนยศโยธาเอาหมุนกันอีกแล้วหรือเปล่ามีปะทะกันอีกหรือเปล่าครับมีปะทะกันอีกหรือเปล่าแหมเกือบไปครับหมายเลขนี้ครับ11ฮะสถาบุตรครองครับเกือบไปปะกับหมายเลข89ครับคุณผู้ชมครับเกือบไปเจอกับสุรชัยเพ็งผ่องครับตอนนี้ครับโอ้โหตัวนี้ซุปเปอร์พิกครับซุปเปอร์พิกครับพิกอีกแล้วครับจะพิกมั้ยฮะไม่พิกครับแหมเกือบพิกเลยฮะโอ้โหตะกี้พิกมั่งแบบมั่งไปเม้งนึงฮะโอ้โหได้กลับมาได้ครับใจหายใจคว่ำเลยฮะอะไรหมูสดนะเอหมูสดเอหมูสดครับและนี่ครับพี่ต้อซังครับพี่น้องชาวจันทบุรีพี่ต้อมาแล้วครับขยับเข้าไปกับเจ้าเบิร์ดครับเบิร์ดก็ไล่กดดันมาครับกับนี่ครับโอ้โหไล่กดดันกันมาครับดูครับมาแล้วครับสถาบุตรครองครับกลุ่มนี้ครับมันครับกลุ่มนี้ครับดูครับเบิร์ดฮะเบิร์ดดูราดครับเบิร์ดดูราดครับโอ้โหเบิร์ดดูราดมาแล้วมาแล้วโอ้โหมาไวจริงๆนะสถาไม่ยอมสถายังไม่ยอมครับเบิร์ดครับเบิร์ดทำอะไรต้องรีบทำครับสถายังปิดลายได้ดีครับเรียกว่าไม่ใช่ครับหมายเลข78ทัชกรครับแหมผมขออภัยครับงงชื่อมันสลับครับผมขออภัยจริงๆครับมอนิเตอร์มันสลับชื่อนะมาแล้วครับตรงนี้ครับทัชกรสุศิริครับมาแล้วครับ MJ นครสวรรค์ใช่ไหมไปครับใช่ไหม MJ นครสวรรค์ใช่ไหมทัชกรทรงสิริ78KM Racing by ขมลการยางครับต้องฝากปาอีทครับเพราะว่าปาอีทจะมีโพยอยู่นะตรงนั้นนะเดี๋ยวให้ช่วยดูกันนี่สังกัดอะไรใช่เพราะเราต้องคอยบอกสังกัดเขาด้วยไงเอาละครับเจ้าสดตกลงไปแล้วครับอะไรครับเบียเอ้าโอ้โหเจ้าสดครับตกลงไปเป็นอันดับ2ครับสดคูณซับคิงเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับ
โอ้โหตกลงไปครับโดนนี่ฮะชัยวัฒน์ขุนยศโยธาครับแซงขึ้นมาได้แหมพี่น้องชาวตลาดพึ่งซับครับคุณอยู่ไหนครับเพราะคุณไม่ค่อยพิมพ์กันไงฮะพิมพ์เข้ามาสิครับ King Performance นะฮะขวัญใจของคุณครับช่วยกันอยู่ฮะมาแล้วครับโอ้โหขอบคุณคนดูเกือบพันคนครับมาครับช่วยพลังแชร์กันแล้วเกือบพันคนดูครับคุณอยู่ในรุ่นนี้ครับ Isuzu 3.0 Junior นะครับเรียกว่ามันจริงๆฮะและรอบสุดท้ายแล้วด้วยหรือเปล่าน่าจะรอบสุดท้ายแล้วนั่นไงเอาแล้วเอาครับเอากำลังใจช่วยสดพูนซับกันนะครับเรามาดูนะครับจะจบยังไงครับและนี่ครับโอ้โห78ครับรัชกรกงศิริครับยังบังไว้อยู่นะครับอันดับ4ครับดีมากครับโอ้โหไปสุดยอดเลยครับมาอันดับ3 4 5 6นะในกลุ่มนี้เค้าเรียกว่าแย่งกันน่าดูเลยครับคุณผู้ชมครับมีเพียงแค่เลดวันเสาร์เท่านั้นครับยังมีพรุ่งนี้อีกวันนึงครับอย่าลืมครับวันพรุ่งนี้มีอีกวันนึงครับเอาแล้วมาดูในจุดนี้ก่อนครับนี่ครับหมายเลข11ครับสถาบุตรคองสถาบุตรคองครับแหมอีซี่ไทยนะมั้ยพุทธมณฑลสายที่สาย4นะครับใช่ครับลายกดดันครับนี่ครับนครสวรรค์นะฮะสุราษฎร์สุราษฎร์โอ้โหนี่ว่าเอาสถาบะแหมเกือบไปเอ้ยซุปเปอร์พิกมีอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นครับโอ้โหซุปเปอร์พิกครับออกไปอีกแล้วพิกอีกแล้วครับโอ้มีการปะทะหรือเปล่าครับมาหลีกเลี่ยงฮะหลีกเลี่ยงอาจจะหลีกเลี่ยงออกไปครับมาตรงนี้ครับเป็นอันดับ 3-4 นะถ้าผมดูไม่ผิดนะ 1-2 ก็อีกกลุ่มหนึ่งครับ 1-2 ไปไหนแล้วจะเข้าเส้นชัยหรือยังครับสวิตเชอร์ 1-2 อยู่ไหนจากเจม 1-2 อยู่ไหนมาแล้วครับนี่โอ้โหจดปูนซับครับไปแล้วโอ้โหแต่ว่าอันดับที่1ไม่ได้ครับชัยวัฒน์ยศโยธาครับอันดับที่2เป็นอนุภาพสีคังครับโอ้โหเรียกว่านำมาตลอดครับส่วนนี้ครับอันดับที่3ไม่น่ามีปัญหานะรัชกรทรงศิริครับ MJ Racing อะไรครับนครสวรรค์สวัสดิ์โอ้โหเรียกว่าใช่แล้วก็ตามมาด้วยเจ้าเบิร์ดใช่และนี่ครับเข้าแล้ว1-1ครับจาก LTK Motor ครับพี่ชัยลิ้มตระกูลครับพี่จ๋ายพี่จ๋ายนะครับจบกันไปครับนี่โอ้โหเดือดมั้ยเดือดครับนะคิดนะจูเนียร์อีกนะจูเนียร์เองนะครับนี่ฮะ The Winner นี่ครับพี่เก๋ครับเก๋ออโตแม็กครับด้วยเวลาเท่าไหร่ครับเวลา 1.17 ครับนั่นแหละฮะโอ้ทำได้ดีนะถ้าไม่มีเหตุการณ์ชุลมุนผมว่าเวลาดีกว่านี้ใช่ครับนะครับเยี่ยมครับเยี่ยมมากครับสนุกจริงๆครับโอ้โหเดี๋ยวรุ่นหน้านะครับความมันในรุ่นหน้าเป็นรุ่นอะไรเอ่ยเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะความมันในรุ่นหน้าเป็น F2 F4 F5 นะครับมารอท่านอยู่แล้วนะครับอย่าไปไหนนะครับดีครับเดี๋ยวดูเลสรีซอร์หน่อยยังไม่เป็นทางการนะครับอันดับที่1เป็นหมายเลข28ชัยวัฒน์ขุนยศโยธาอันดับที่2เป็น55สิงหาโอชุมอันดับที่3เป็น66ชยพลจันทกิจอันดับที่4เป็นอนุภาพ4ครั้งอันดับที่5เป็นทัชกรทรงศิริครับเอาครับผมว่าเดี๋ยวเราไปรับชมไฮไลท์กันก่อนดีครับตอนนี้ไฮไลท์พร้อมแล้วครับWe'll be right back.
าละครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้นี่จบมานี่ผมบอกเลยว่าดราม่าซ้อนดราม่าแล้วก็ดราม่าสุดๆสำหรับการแข่งขันวันนี้นะครับสดคุณทรัพย์วันนี้แล้วก็เก๋นะฮะตอนนี้เรารอคำสั่งจากนายสนามอยู่ว่าใครจะเป็นผู้ชนะแต่วันนี้เนี่ยสตาร์ทคนที่สตาร์ทดับหนึ่งก่อนเป็นไงวันนี้กับการที่ออกไปตื่นเต้นครับใจหัวใจเต้นตุบตุบตุบครับทีนี้จังหวะที่มันเกิดเหตุเนี่ยเราหลุดออกไปแล้วจังหวะนั้นเนี่ยคิดว่าดูข้างหลังไหมเกิดอะไรขึ้นก็เห็นชนกันครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเคลียร์สนามทันพอผมวนมาอีกรอบนึงก็ให้ชะลอรถผมก็วิ่งชะลอรอนึกว่าจะเอารถออกได้ครับก็เลยวิ่งต่อไปครับเดี๋ยวอันนั้นไอ้เรื่องการตัดสินให้นายสามก็ตัดสินกันแม่สดบุญทรัพย์กองเชียร์เขามาเยอะๆนี่เป็นคนอีกหนึ่งว่าแต่งว่าอาจจะชนะเพราะว่าไม่แซงเซฟตี้คาร์สดเป็นไงวันนี้เกมก็มีตื่นเต้นครับผมแต่ก็เห็นพอมีอุบัติเหตุแล้วก็ประคองรถหรือว่าตั้งสติครับก็สนุกมากครับผมเป็นอะไรที่เราต้องเรียนรู้กันนะว่าลักษณะของเกมนะมันไม่มีอะไรมันต้องเรียนรู้กันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ได้ว่าใครจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะแล้วก็ดูน้องๆฝั่งนี้ใหม่เป็นไงเจ้าชาติกรดูจากข้างหน้าแล้ววันนี้ก็มาแบบฟุกๆครับเขาชนกันนัวเลยพอนเอิญจังหวะเบรกทันแล้วก็มีช่องให้เสือนขึ้นมาได้แต่เรายังมีโอกาสที่จะไปวิ่งวันนี้ได้วิ่งแชมเปี้ยนลีกด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวไปแก้ปัญหากันตรงนั้นครับได้ครับแล้วก็ในส่วนเรื่องนี้เดี๋ยวในสนามให้เขาตัดสินกันนะครับแล้วก็มาน้องๆมารวมๆกันหน่อยนะฮะ1 2 3มาข้างหลังนี่ยังชุลมุนกันอยู่1 2 3 Isuzu เย้ไปชมมุนาสวยๆสักครู่ครับ